รองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจษฎาถึงประเด็นมาม่าสูตรลดโซเดียมคำนวณยังไงทำไมตัวเลขไม่ตรงหน้าซองระบุว่าโพสต์นี้เป็นเรื่องความสงสัยล้วนๆนะครับไม่ได้มีประเด็นดราม่าอะไรเปอร์เซ็นต์โซเดียมที่ลดลงของมาม่าสูตรใหม่เขาคิดมายังไงนะครับได้คำถามนี้มาหลังไมค์แล้วผมก็งงตามไปด้วยเนื่องจากผมคิดเลขไม่เก่งเลยคือมีข่าวว่าบะหมี่สำเร็จรูปยี่ห้อมาม่าเขาจะสู้กับวิกฤตเรื่องราคาสินค้าซึ่งไม่สามารถขึ้นราคาได้เลยใช้วิธีออกสูตรใหม่ลดโซเดียมที่อ้างว่าลดโซเดียมลงไปแล้วขายราคาสูงขึ้นปัญหาคือตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่เขาอ้างว่าได้ลดปริมาณโซเดียมลงไปคิดมายังไงอันนี้คือคำถามที่ผมได้รับมาแต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ลองดูตัวเลขโซเดียมรสต้มยำกุ้ง55กรัมมีโซเดียม1010มิลลิกรัมเคลมว่าลดลง 43% รสต้มยำกุ้งน้ำข้น55กรัมมีโซเดียม1030มิลลิกรัมเคลมว่าลดลง 38% เส้นหมี่น้ำใส55กรัมมีโซเดียม980มิลลิกรัมเคลมว่าลดลง 38% รสหมูสับ60กรัมมีโซเดียม1170มิลลิกรัมเคลมว่าลดลง 32%แต่เท่าที่หาข้อมูลของมาม่าสูตรเก่ามาเทียบรสต้มยำกุ้งสูตรเก่า55กรัมมีโซเดียม1280มิลลิกรัมน่าจะคำนวณได้ว่าลดลง 21% รสต้มยำกุ้งน้ำข้นสูตรเก่า55กรัมมีโซเดียม1270กรัมคำนวณได้ว่าลดลง 19% รสหมูสับสูตรเก่า60กรัมมีโซเดียม1490มิลลิกรัมคำนวณได้ว่าลดลง 21%ผมก็งงเลยตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมคำนวณออกมาต่างกันมากเลยตัวเลขที่เขาเคลมมันเหมือนกับเป็น2เท่าของที่คำนวณได้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าเอาเป็นว่าใครรู้วิธีคำนวณช่วยบอกมาหน่อยนะครับจะได้เป็นความรู้ใหม่ยังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆที่มีความพยายามจะลดปริมาณของโซเดียมในอาหารที่เรากินแต่ละวันลงซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้กินโซเดียมแค่วันละไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมเท่านั้นเจอบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อต่างๆไป2ซองต่อวันก็เกินแล้วโทษของโซเดียมต่อสุขภาพแม้โซเดียมจะเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายขาดไม่ได้แต่หากเรารับโซเดียมมากเกินไปก็อาจจะเกิดโทษต่อสุขภาพตามมาได้เช่นเมื่อโซเดียมในร่างกายสูงจะทำให้เลือดข้นส่งผลให้มีการดึงน้ำจากในเซลล์ออกมาในกระแสเลือดและทำให้เกิดความดันโลหิตสูงตามมาไตต้องทำงานหนักขึ้นทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังและเกิดภาวะไตวายในอนาคตได้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเช่นกันจึงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้